Take two. Good morning, everyone. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าเที่ยวบ่อยพอดีวันนี้เรามีโอกาสได้พามาที่ Hillary Boat Harbor เดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆว่าที่นี่มีอะไรบ้างอันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 18-19 องศาแล้วก็แดดไม่ค่อยมีด้วยนะคะในนี้จะเป็นมาร์เก็ตนะมีชุดว่ายน้ำโปรนะคะนี่ไข่มุกเสื้อผ้าอันนี้เหมือนจตุจักรไหมวะดูติ้งลูกอะไรจตุจักรน่ะชุดไข่ชุดครีมแฟนบอกว่าไม่เหมือนจตุจักรนะมันดูสะอาดมากกว่าจตุจักรโอ้ยแมวแฮร์ you wanna cut your hair here honeyดูตลาดบ้านเขานะดูดิใช้ไม้พื้นไม้สะอาดนะสะอาดสะอ้านคือมันน่าเดินอ่ะเบอร์เกอร์แนนโดตอนนี้เรากำลังมองหาอาหารที่จะกินนะนี่เบนแอนด์เจอรี่ที่ประเทศไทยมีด้วยนะ This is fish and chip pizzaNo more kebab. Not come here for eat kebab. Ooh, this one interesting. You got seafood here, so if you want some seafood, garlic corn. Garlic corn. Okay, then they got normal fish and chips. But that's like got the bread stuff outside. Mm-hmm. Then they got grilled barramundi with chips. Yeah. And salad.เดี๋ยวเราสั่งอันนี้ Garlic Corn Australian Banana Corn Pan Fry in a Garlic Butter Served with Streamline and Salad $34 No plus plus No plus plus คาปูชิโน่ร้อนค่ะ And what do you want? I don't know, I've got so much selection We might have pasta Okay. Are you ready to order? Yes. Yeah, what would you like for you? Can I get the fettuccine bacon? Yep. I still have the garlic corn. Garlic corn and rice, yeah? Yep. Any drink for you? You want a hot cappuccino, please? Yeah, cappuccino. Yeah, large or small? It's medium one, right? Medium. Yeah. You have medium? Yes. And can I do an ice latte? Ice latte? Yep. Thank you very much. Thank you. สั่งไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารจะจานใหญ่แค่ไหนเพราะเราเห็นโต๊ะข้างๆอาหารจานใหญ่มากอันนี้คืออาหารเรานะคะมาแล้วค่ะกาเล็กพรนะคะก็เหมือนกุ้งทอดกระเทียมบ้านเราเลยนะเสิร์ฟพร้อมข้าวนะแล้วก็สลัดแล้วของคุณผู้ชายเป็นอะไรคะพาสต้าจานใหญ่พาสต้า with bacon นะคะจานเบ้อเลอเลยค่ะใหญ่กว่าหน้านางอีกค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะโอเคจบไปแล้วนะคะอาหารมื้อนี้เรากินกุ้งไปเยอะเหมือนกันนะอิ่มเลยสลัดเหลือหน่อยนึงแต่พี่ก็กินพาสต้าไม่หมดอ่ะพาสต้าเยอะเกินอ่ะ It's too much เนี่ย too much พาสต้าเยอะไปหน่อยแต่อร่อยมากพาสต้าอร่อยมาก It's delicious Yeah, it's delicious แต่ Sanitize Station นะสถานีแอลกอฮอล์นะคะBlackberry sheet cake. I want to do it. And this one. What is that one? Didn't see the name. Oh, cowboy. ตาย ร้านอาหารปิดเยอะนะแถวนี้
แต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาก็ได้มันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ดูน้ำดิใสเวอร์มองเห็นพื้นข้างล่างเลยนะไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะเรือยอชต์สักลำไหมคะมีปิกนิกแอเรียคือสามารถใช้ได้ทุกครอบครัวนะที่มาแต่ว่าก็เอาของมาเอง Yeah, you can use a credit card to make this Wishing well Remember we were joking about it in King's Park? โอเคเพื่อนๆเมื่อตอนที่เราไป King's Park คุยกันตลกๆอะว่าเราไม่มีเหรียญแต่เราใช้บัตรเครดิตได้ไหมจะบอกว่ามันมีจริงนะคะตรงนี้ค่ะมีค่ะนี่คุณสามารถใช้บัตรเครดิตได้นะคะ ไม่น่าเชื่อเฮ้ยมันมีจริงนะมุ้ยทีดอลล่านี้ไปที่ local charity นะนี่ถ้าเป็นเด็กๆจะชอบมากนะมาเดินเล่นชายหาดเด็กๆสามารถว่ายน้ำตรงนั้นได้นะแล้วก็สไลเดอร์ลงมาเพื่อขึ้นจากชายหาดแล้วก็เดินมาแล้วก็มาล้างตัวตรงนี้มาล้างเท้าตรงนี้ได้ก็อาบน้ำฟรีนะที่นี่ไม่ได้ต้องไปจ่ายเงิน5บาท20บาทอันนี้รีสอร์ทนะสำหรับคนที่มาก็มาพักที่นี่ได้อะแล้วก็เรือน้ำใสมากนะไปดูความแตกต่างเห็นไหมจะเหมือนกับแมนดูล่าที่เราไปอะคือน้ำใสแล้วข้างล่างก็ไม่มีขยะ No garbage Yeah น้ำใสจนมองเห็นก้อนหินเรายังไม่เคยมาที่นี่ก็น่าจะคล้ายๆกับแมนดูล่านะหรือเปล่าแต่แมนดูล่าไปบ่อยมากทั้งที่ขับรถไกลกว่าที่นี่ซะอีกแต่เราก็ไปตรงนี้จะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะซีฟู้ดเนชั่นเนี่ยลุกๆเฮียแบบฟู้ดโอ้ยจอดโอ้ยซัมบอดี้ดรอปอินโอ้ยThat's why they were fighting last time. Yeah. They dropped the food. They got it again. Competition. What are you doing there? You a bird or you a dog? คุณพ่อมีแผนจะซื้อเรือนะคะเรือลำนั้นแบบนั้นเดี๋ยวคุณพ่อจะมาอยู่ที่ออสปีหน้าก็จะได้มีเรือล่องกันแล้วโอเคเพื่อนๆทริปนี้เราก็ได้เดินทั่วแล้วนะคะได้จบลงไปแล้วมันเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าหลายๆคนที่เขามากันที่นี่เขาจะมาทานอาหารกันตอนกลางวันหรือไม่ก็ดินเนอร์นะคะก็ตอนกลางคืนถ้าเขาเปิดไฟมันจะสวยมากเลยมันมีอควาอยู่ตรงนี้ก็คือเราสามารถมานั่งทานอาหารแล้วก็ใต้อุโมงค์ที่เป็นน้ำนะแล้วก็นั่งดูปลาอะไรอย่างนี้สถานที่ที่โรแมนติกคือประมาณนั้นถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปแล้วก็มาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะไปไหนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย